Daily Expert กลับเข้าสู่ช่วง Daily Expert กันค่ะช่วงนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมาร่วมพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของบุตรหลานค่ะสามารถโทรศัพท์มาปรึกษาได้ในช่วงหน้านะคะทาง023547104และ023547105ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งภายในบ้านค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ภายในบ้านมันเกิดได้นะคะในสังคมเราค่ะแต่ว่าครอบครัวถือว่าเป็นพื้นฐานเลยของแต่ละคนนะคะว่าเราจะเติบโตมาได้ยังไงบ้างซึ่งความรุนแรงการทะเลาะเบาะแว้งภายในบ้านจะส่งผลกระทบต่อตัวบุตรหลานเด็กและวัยรุ่นยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้เลยค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์คมสันเกียรติรุ่งฤทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์คมสันด้วยค่ะวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาที่เด็กและเยาวชนของเราเนี่ยมักจะเจอกันในแบบในบ้านในสถาบันที่เป็นพื้นฐานเลยเป็นรากฐานสำคัญของเราก็คือสถาบันครอบครัวนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยค่ะพูดถึงปัญหาทั่วไปก่อนของเยาวชนมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเขาได้บ้างคะอาจารย์จริงๆเยาวชนก็คือเป็นช่วงกลุ่มวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับจนถึงอาจจะประมาณสักผู้ใหญ่ตอนต้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆวัยนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะเพราะว่าตัวเขาเองก็เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จำเป็นที่จะต้องพึ่งพิงดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้นในขณะที่ความสามารถของเขาอาจจะยังไม่ดีนักหรือเรื่องการตัดสินใจของเขาอาจจะไม่ดีนักอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงพอเดิมคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะยังติดเรื่องของการดูแลเหมือนเขาเป็นเด็กอยู่พอใช้วิธีการดูแลแบบที่เด็กมาดูแลกับวัยรุ่นเองมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขาบอกว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยจะมีความเปลี่ยนแปลงว่าแบบเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของแต่ละคนเลยก็ว่าได้แล้วบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังคิดว่าลูกเรายังเล็กยังเด็กอยู่นะคะแต่ว่าการเลี้ยงดูก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เขาเจอค่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องของอะไรเป็นอันดับหนึ่งเลยคะอาจารย์วัยรุ่นนี่มีหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะกำลังเข้าสู่มหาลัยต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของการคบเพื่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องของเพื่อนก็จะเป็นส่วนที่สำคัญในวัยรุ่นนะครับคุณวัยรุ่นก็จะให้ความสำคัญกับคุณพ่อคุณแม่น้อยลงอย่างเงี้ยติดเพื่อนมากขึ้นหรือบางคนก็เริ่มที่จะมีแฟนอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญของวัยรุ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วปัญหาที่เรียกว่าเป็นจุดชนวนเลยที่ทำให้เกิดความวุ่นวายภายในบ้านในครอบครัวค่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นปัญหาอะไรคะที่เกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่นนะครับก็มีได้ทั้งเรื่องของความรับผิดชอบดูแลกันตัวเองนะครับก็คือเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาระหว่างการเรียนกับกิจกรรมอื่นๆที่สุดท้ายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเกิดแบบโมโหได้โมโหได้ค่ะใช่ครับพอคุณมาคุณแม่ก็อาจจะยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนอยู่โดยก็สังคมปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมาเข้าใจวัยรุ่นกันก่อนนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเลี้ยงลูกเหมือนกับว่าลูกยังเด็กอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความคิดคำอ่านของเขาก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะจริงๆเขาถ้าเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นว่าเขาจะมีลักษณะอย่างไรนะครับการที่เราจะคุณพ่อคุณแม่จะทะเลาะโต้แย้งกับวัยรุ่นก็มักจะดีขึ้นแล้วก็น้อยลงอะไรเงี้ยนะครับควรจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดยังไงคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ยังรู้สึกว่าลูกของเราเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องรู้ว่าพอเราเริ่มเข้ามัธยมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาณเตือนง่ายๆว่าเนี่ยเริ่มกำลังจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นสักมออะไรดีคะอาจารย์จริงๆม .1 ม .2 เลยเริ่มแต่เข้ามัธยมเลยค่ะใช่ครับจริงบางคนก็อาจจะไปถึงขนาดประถมปลายก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของทางร่างกายก็มักจะเกิดขึ้นเร็วค่ะคือแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันบางคนเนี่ยสักประมาณป .5 ป .6 เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงโตเกินวัยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่าเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรแล้วใช่ไหมคะค่ะในเรื่องของมุมมองของวัยรุ่นบ้างค่ะอย่างความเข้าใจในแต่ละช่วงวัยก็จะมีความแตกต่างกันหรือว่าอย่างตัวน้องๆเอง
ก็อาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำค่ะในมุมของวัยรุ่นค่ะเขาก็น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆตัววัยรุ่นเองการเข้าใจผู้ใหญ่ว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเขาอาจจะทำด้วยความเป็นห่วงหรือปรารถนาดีเบื้องหลังที่เขาอาจจะดูว่าหรือตำหนิอะไรเงี้ยส่วนมากคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะมีความเป็นห่วงแล้วก็ปรารถนาดีซ่อนอยู่เพียงแต่ว่าโดยวิธีการสื่อสารที่อาจจะจำกัดอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของทักษะอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของปัญหาที่มันมีการต่อเนื่องกันมานานอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้มีอารมณ์กันบ้างทั้งคู่สองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เข้าใจกันก่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนตัววัยรุ่นก็เหมือนกันที่อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนตัวเขาเองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้จะพูดกันยังไงดีคะในเรื่องราวของอาเจเนเรชันที่มันต่างกันความคิดความอ่านก็ต่างกันความเข้าใจก็อาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเราจะมีวิธีการพูดการสื่อสารหรือว่าทำยังไงไม่ให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันทวีความรุนแรงขึ้นกลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามีปัญหาในครอบครัวค่ะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก่อนพอเวลาที่วัยลูกวัยรุ่นมาสื่อสารหรือบางทีเขามีปัญหาอะไรมาแล้วเนี่ย คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดเพราะเหมือนปัญหาเรื่องพวกนี้มันมักจะเรื้อรังมานานนะครับก็รู้เท่าทันตัวเองก่อนแล้วก็ส่วนหนึ่งเวลาที่ลูกเขามาพูดคุยสื่อสารแล้วก็ชมที่เขานำเรื่องที่เขาอาจจะเครียดอยู่หรือมีปัญหาอยู่เนี่ยมาปรึกษากับเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็แม้สิ่งที่เขาต้องการหรืออยากจะทำอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นด้วยเลยเงี้ยนะครับแต่อันดับหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะทำนะครับก็คืออาจจะลองพูดคุยกับเขาดูก่อนว่าเอ๊ะเขาอยากจะไปทำสิ่งนั้นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยตรงการไปทำอย่างนี้เขาจะได้อะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปทำแล้วมันจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้างเนี่ยชวนคิดด้วยกันกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามันมีข้อเสียแล้วเขามีแนวทางแก้ไขยังไงไหมอะไรเงี้ยเขาช่างยังไงถ้าเกิดว่าดูเรื่องที่เขาวางแผนหรือเขาคิดอยากจะไปทำอะไรเงี้ยเขาก็มีทางออกที่ชัดเจนเรื่องที่จะไปทำมันไม่ได้มีผลเสียที่มันร้ายแรงหรือรุนแรงหมายว่าเขาก็อาจจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาลองไปปฏิบัติทำนะคะก็ต้องปล่อยให้ลูกได้ไปลองมีประสบการณ์หรือว่าได้ไปทำในสิ่งที่เขาอยากทำบางทีอาจจะมีความเสี่ยงบ้างเล็กน้อยนะคะต้องอยู่ในความเสี่ยงที่พอรับได้ก็ควรจะต้องปล่อยให้ลูกได้ไปเผชิญกับปัญหาเผชิญกับโลกเองด้วยบ้างนะคะจริงแล้วปัญหาความรุนแรงถ้าเราแบบปล่อยให้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นทุกวันค่ะอาจารย์มันส่งผลเสียได้ขนาดไหนต่อตัวเด็กอะคะจริงๆถ้าเกิดว่ามีการขัดแย้งกันบ่อยๆอย่างเงี้ยอันดับแรกที่เสียไปก็คือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับเขาซึ่งจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่กับเขาต่อให้เป็นวัยรุ่นแล้วครับก็ยังมีความสำคัญเพราะว่าถึงเขาจะเริ่มทำอะไรตัวเองด้วยตัวเองได้มากนักแต่บางครั้งเขาก็อาจจะยังมีผลเสียที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาไปทำนะครับถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะพูดคุยหรือปรึกษาได้แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไปปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนอื่นๆที่เขารู้จักตามโซเชียลเขาก็อาจจะได้ข้อมูลมาที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นอันตรายเพราะงั้นถ้าเขายังมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคอยแนะนำหรือช่วยสอนเขาได้ถ้าเขายังเข้ามาคุยกับเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้ามีปัญหาหนักจนเกินแบบคุณพ่อคุณแม่รับมือไม่ไหวสามารถมาปรึกษาจิตแพทย์ได้นะคะได้มาพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจทั้งคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ตัวลูกเองด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะเราเปิดสายนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะโทรศัพท์มาปรึกษาอาจารย์คมสันค่ะสามารถโทรมาได้เลย023547104และ023547105ค่ะเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามกันนะคะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ